ไปดูสัญลักษณ์ของจังหวัดตราดนะคะเรามักจะนึกถึงปลาการังนะคะไม่ใช่ปลาการังนะคะแต่นี่เป็นปลาชนิดหนึ่งชื่อว่าปลาการังค่ะตอนนี้เป็นปลาประจำจังหวัดตราดไปแล้วแล้วก็ปลาชนิดนี้ยังเป็นปลาเศรษฐกิจเพราะว่าสามารถนำไปขายกิโลละ 1,000 บาทเลยทีเดียวค่ะนี่เลยคุณผู้ชมเป็นปลาลายจุดสีฟ้าๆทั่วทั้งตัวแบบนี้ชื่อว่าปลาการังจุดฟ้าค่ะนี่เป็นปลาประจำจังหวัดตราดนะคะที่มีชาวประมงนิยมเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปลาชนิดนี้ได้กลายมาเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่นะคะเนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดจนสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวไปถามคุณสมชายอานามพงศ์นะคะเป็นประธานประชาคมหมู่บ้านคลองสนค่ะอยู่ที่ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเนี่ยแล้วก็เขาเป็นเจ้าของกระชังปลากระรังจุดฟ้าด้วยเล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวประมงจะออกหาปลาชนิดนี้อยู่เป็นประจำนะคะเพื่อที่จะส่งขายให้กับร้านอาหารในพื้นที่เกาะช้างนี่แหละซึ่งจับมาได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอกับความต้องการเลยทุกครั้งที่ชาวประมงเขาออกไปจับนะคะคุณผู้ชมเขาจับขายเฉพาะปลาตัวที่ได้แบบขนาดดีเท่านั้นนะคะส่วนตัวเล็กๆที่ติดอวนมาเนี่ยก็นำมาใส่กระชังเลี้ยงอีกส่วนหนึ่งคุณผู้ชมคะเขาจะซื้อลูกปลามาเลี้ยงด้วยวิธีการเนี่ยเขาจะนำเหยื่อเป็นลูกปลาตัวเล็กๆเนี่ยมาให้2วันต่อ1ครั้งถึงเวลาอาหารปลานะคะก็จะกรูกันเข้ามาเลยล่ะค่ะเหมือนกับปลาครับเขาบอกว่าให้อารมณ์เลี้ยงเหมือนเป็นปลาสวยงามยังไงอย่างนั้นเลยนะคะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ8เดือนถึง1ปีเอาไปขายได้ละน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณนะคะ1กิโลกรัมค่ะขายอยู่ที่ราคากิโลละ 1,000 บาทเลยทีเดียวคุณพี่สมชายยังบอกด้วยนะคะว่าช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะคะก็ได้รับผลกระทบค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่เกาะช้างเลยทำให้ยอดสั่งปลาจากร้านอาหารก็น้อยลงค่ะแต่ก็ยังมีคนในพื้นที่นะคะเดินทางเข้ามาซื้อปลาถึงหน้ากระชังทำให้ยังพอมีรายได้อยู่สำหรับปลาการังจุดฟ้าคุณผู้ชมคะเขานิยมนำไปทำเป็นปลาดิบซาชิมิเพราะว่าเนื้อของมันคุณผู้ชมถ้าใครเคยชิมเนี่ยมันจะนุ่มอร่อยนะคะเหมาะกับการรับประทานแบบสดๆด้วยล่ะค่ะนี่แหละค่ะปลาการังนะจุดฟ้าแม้ชื่อจะจุดฟ้านะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็สังเกตนะคุณผู้ชมมันเห็นสีฟ้าอ่อนๆอยู่ที่ตัวใช่ไหมคะนี่แหละค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ